ก่อนไปแล้วช่วงพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี BDNDME ขอบคุณที่เป็นสมาชิกนะครับก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ผมที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทำทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรดีครับผมนะฮะถ้าชมไหมครับเวอร์ชัน 1.18.30.29 ครับผมนะครับอันนี้เป็นพรีวิวครับผมนะครับถ้าใครเป็นเบต้าเนี่ยครับผมก็จะเป็นเบต้าเวอร์ชัน 1.18.30.28 ครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูแพทช์โน้ตหน่อยมีอะไรมาจริงๆก็คือมีนั่นแหละผมมีของใหม่ด้วยนะครับโอเคไปเปิดแพทช์โน้ตแล้วคือผมพรีวิวมันไม่มีแพทช์โน้ตให้นะก็จะเปิดในเบต้าโดยเบต้าเนี่ยผมก็มีหัวข้อ 1.18.30.28 ครับผมเขาเขียนว่ายินดีต้อนรับสู่ 1.18.30.28 เบต้าแล้วทำการทำสิ่งที่สำคัญนะผมและมีการแก้บั๊กครับผมสำหรับใครที่เขาอ่านเชล็อกเต็มๆเพิ่มเติมก็ไปอ่านได้ที่hms/minecraft.beta นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการดูว่ามีบั๊กอะไรบ้างก็ไปที่ bug.com ของผมเขาก็มีไฮไลท์บางส่วนครับผมดีให้ดูครับผมนะครับนี่ก็จะมีส่วนตัวอันแรกครับผมมีการเพิ่มไบโอมใหม่ที่ชื่อว่า Deep Dark ครับผมก็จะเป็นป้าของ Warden นั่นเองครับผมแต่ว่าจะมาในอนาคตนะครับก็ตอนนี้ยังไม่มามาถึงตัว Warden นะแล้วก็ต่อมาครับผมเขามีการปรับให้การจะปิดของขวานทำให้โล่เราอยู่ในโดยในฐานะใช้ไม่ได้เนี่ย5วินาทีครับผมมันในคอมแล้วก็มีการเพิ่มโบสต์วิเชสก็ผมคือเรือที่มีกล่องครับผมนะครับเข้ามาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องเซนซิทีฟครับผมที่มันเครื่องข้าวเครื่องช้าผมนะครับในการใช้ทัชคอนโทรลสกีมนะผมก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟจริงก็รู้สึกอยู่เหมือนกันนะถ้าเกินล่าปกติก็ค่อนข้างช้าเหมือนกันแต่ก็ข้อล่าเกิดว่าโปรดจะเอาไว้ด้วยว่าโลกที่เปิดในเบต้าบิลนี้จะเปิดในบิลที่แล้วไม่ได้พวกเราแนะนำให้คุณคอยสำรองโลกก่อนที่จะเปิดในเบต้าด้วยผู้เล่นอยู่ในเบต้าบิลด์ด้วยการสามารถเล่นได้ด้วยการจะเล่นอยู่ในตัวบิลด์ด้วยการทันและจะไม่สามารถใช้งานเรียมสตาร์ในอยู่ในเบต้าเพื่อ Android สามารถเข้าร่วมเบต้าที่หน้า Google Play Store ในขณะที่ Xbox One กับ Windows 10สามารถเข้าร่วมเบต้าที่ App Xbox Insider ครับนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่เล่นใน Windows 11สามารถใช้สามารถเข้าไปส่องในฟรีไอโอเอสเนี่ยก็ไปหาพรีวิวโหลดเอาได้ครับผมใน App Store ของเขานะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมนะครับวิจารณ์ทั้งหมดเป็นของ Experimental นะครับทีนี้นะฮะผมว่าผมจะเปิดตัวเกมผมเวอร์ชันนี้ก่อนแล้วกันนะครับทีนี้ทีนี้ผมขอไปใช้ส่วนตัว Marketplace สักหน่อยผมมีอะไรใหม่ไหมผู้ชมครับก็จะมีเหมือนเป็นพวกของใหม่เข้ามาขายผมตามปกตินั่นแหละอัปเดตเรื่อยๆครับผมก็ใครสนใจก็อาจจะแวะมาดูได้ละกันครับผมนะฮะผมขอไม่ลงรายละเอียดมากแล้วผมคิดว่าคนคงไม่ได้มาดูพวกนี้เยอะอีดูเคชั่นก็ไม่ได้มีแบบใหม่ฟรีนะจ๊ะในตอนนี้ครับผมนะโอเคเนาะทีนี้ผมว่าผมจะไปดูของเรสตูสักหน่อยครับผมนะฮะรู้ว่ามีพวกอีโมดอะไรอย่างนี้ใหม่หรือเปล่าครับผมนั่นแหละนะฮะอีโมดfollow me อีโมดนี่ผมไม่คุ้นเท่าไหร่นะฮะโอ้แดมีอยู่แล้วอันนี้จะเป็นอีโมดเก่าเลยปะแรกสุดเลยไหมน่าจะใช่นะอีชุดเนี้ยก็คือยังไม่น่ามีอีโมดใหม่ครับผมผมไปเช็คของ PC ที่ผมมีอ่ะมันก็ไม่ได้มีไอใหม่เหมือนกันครับผมแล้วก็พระคุมก็ยังมี2เผื่อผมนะครับเป็นอันนี้เป็น Father Cape แล้วก็เป็น The Pancake ครับผมนะฮะอ่ะโอเคทีนี้ก็ผมเข้าเบต้าเนี่ยครับผมถ้าเกิดเราต้องการให้มันโล่งมีฟีเจอร์ใหม่เนี่ยก็ให้เราทำการไปเปิดตัวexperimental ของผมนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้Minecraft เนี่ยนะเนี่ยผมก็จะเปิดตัว The White Update ครับผม experimental กับตัว Vanilla Experiment ครับผมเพื่อให้ฟีเจอร์ทั้งหมดทำงานครับผมนะฮะแล้วก็ในเวอร์ชันนี้จริงมันก็มี UI ใหม่ด้วยครับผมนะครับก็ต้องกดแล้วกับ Switch นะแต่ว่ามันจะไม่ได้ตั้งค่าอันนี้เกมมันคราชนะฮะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองอันนี้ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวดู UI ใหม่ครับผมนะครับจริงก็น่าจะเคยเห็นกันแล้วแหละเคยดูเคยลองแล้ว UI ใหม่เนี่ยครับผมนะฮะถ้าต้องการเปิดตัว experiment ก็คือมาเปิดตรงนี้ครับผมนะครับนี่ก็เปิดครับผมปึ๊บแล้วกดอันล่างจะเป็นการเปิดครับผมปึ๊บนี่ DIY กับตัวบริษัทเปิดเอ็กซ์เพอริเมนต์ของผมนะครับนี่แล้วก็สร้างโลโก้ถึงจะได้ฟีเจอร์ใหม่มาทดลองใช้นะครับโอเคอันนี้ส่วนของเฟรนด์ครับผมตอนนี้ก็คือมีหน้าอยู่ครับผมนะฮะจะมาเล่นด้วยกันเฉพาะผู้เล่นในเบต้าบิลด์เดียวกันและไม่มีเรียมให้เราเล่นครับผมตามที่ผมบอกไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์ครับผมก็มีโชว์อยู่เหมือนกันว่าเราเข้าได้ไหมนะฮะเดี๋ยวลองให้ดูผู้ชมครับปึ๊บนี่เขาไม่ได้บอกว่าคุณมันต้องคอนเน็กต์อัปเดตเซิร์ฟเวอร์คือเซิร์ฟเวอร์มันเก่ากว่าเวอร์ชันไมโครที่เรามีนั่นเองครับผมโอเคก็คือยังไม่มีเซิร์ฟให้เล่นสำหรับเซิร์ฟหลักนะฮะทีนี้ผมจะพาไปดูโลกที่ผมสร้างไว้หน่อยแล้วกันนะผมจริงๆก็คือผมก็เตรียมมาแล้วแหละครับผมว่ามันมีอะไรครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูกันครับผมก็นี่ครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพครับผมนะครับของไบโอมดิฟชาร์กเลยว่าอย่างมืดตึ๊ดมืดสุดโคตรไปเลยผู้ชมครับเนี่ยในจุดไฟก็จะมีพวกสะเคาะเนี่ยครับผมนะครับเกิดขึ้นครับผมนะครับจริงๆอันนี้คือผมไม่ได้หาที่เราผมสร้างขึ้นมาเพราะว่าผมหาไปอมนี้ไม่เจอแต่ว่าสภาพมันก็จะประมาณนี้ครับผมค่อนข้างที่จะมืดน่าดูผู้ชมครับนี่มันจะมีพวกเนี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าวันเด่นมาปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าวันเด่นก็จะโผล่มาจากพวกนี้แหละผู้ชมครับบอกเลยว่าน่ากลัวน่ากลัวจริงผมยิงหัววันเด่นไปครับผมนะฮะมันแน่ใจว่ามันจะยกคนมาล้างแค้นผมเมื่อไหร่ครับผมแล้วก็เป็นมีเรื่องใหม่ครับผมนะครับนี่แม็กบอกวิเชสก็ผมนะฮะอันนั้นเกิดเรานั่งครับผมเรากดเปิดกระเป๋าผมก็จะเป็นการเข้าสู่หน้ากระเป๋าครับผมนะฮะโอเคการคอนโทรลก็จะปกติเหมือนเรื่องปกติทั่วไปครับผมนะครับโอเคจริงๆมันก็จะมีหลายสีด้วยครับผมนะครับเหมือนเรื่องปกติเลยครับผมนะวิธีครับน่าจะเอาเหลือจะใส่ไก่นั่นแหละครับผมคล้ายกับ Minecraft Witch เนาะก็เดี๋ยวให้ดูมันมีหลายสีครับผมอยู่ไหนหน้าโบดโบดถึงโบดถึงเพื่อนผมเลยเนี่ยผมนี่จะเป็นเรือผมนะครับมีโอ๊กอ่ะสปูตเบิร์ชดังเกิลอาเกเชียแล้วก็ดักโอ๊กครับผมนะฮะรู้สึกว่าพวกไม้ตระกูลพวกโครงการยังไม่เข้าครับผมที่อยู่ในMinecraftของฝั่งของจาวาสแนปช็อตก็ผมนะฮะคือเดี๋ยวพอเกิดมีเมื่อไหร่ผมก็ทำคลิปมาบอกว่ามันมีแล้วผมนะฮะโอเคนี่ครับผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดผมทุบมันเนี่ยนะฮะมันจะดรอปเหมือนกับไมค์คาร์บิเชนหรือเปล่าผมเดี๋ยวผมจะทับเกมหมดศูนย์ดูครับเกมหมดศูนย์โอเคนี่ครับผมได้เกิดตีมันก็จะดรอปเป็นเหมือนเรือกับตัวกล่องแยกกันนะผมนะครับโอเคคือจริงๆถ้าเกิดผมเดินแงในไบโอมเนี้ยแบบเนี้ยผมโดนวาเดนกระทืบตายตั้งแต่ เข้ามาแล้วนะโอเคผมวนเงียบไปได้มาก็โอเคคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะผมนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ช่องบ้าสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ขอลาไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย